โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาหานี่เห็นไหมครับนี้ก็คือ ผักกูดนะครับที่เราจะเก็บนะก็คือแบบนี้นะครับนะครับอ่อนอย่างนี้นะครับนะครับนี้เต็มเลยนะครับนะครับกล้วยครับแต่ก่อนที่เราจะเก็บผักกูดนะครับผมจะพาไปหาอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ป่านะครับเขาครับป่าทึบเลยนะครับโอเคครับเราไปดูกันครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่เราหาอยู่นะครับนี่เรายังไม่แก่นะครับนี่นะครับคือสตอดอยนะครับผมล้อเล่นนะคือนาแซนะครับทางเหนือเขาเรียกนาแซนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเขาเรียกว่านาแซนะครับเป็นฝักลักษณะนี้นะครับผมว่าคล้ายๆสตออยู่นะครับจะขึ้นนี่นะว่าสูงไว้นะข้างบนก็มีนะครับแดดส่องนะนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนะครับว่ามีฝักไหนที่ได้บ้างนะครับแต่เหมือนยังอ่อนครับยังไม่ใหญ่ครับเม็ดยังไม่ใหญ่ครับโอเคครับผมเวลาเราเลือกนะครับเราก็จะดูว่าอันไหนมันอ้วนนะครับแบบนี้คือเม็ดข้างในจะใหญ่อยู่นะฮะมาดูต้นนี้ครับโอ้ยหินอันนี้บาดเป็นอย่างดีเลยครับบาดขาวนะอันนี้คือเม็ดก็ยังไม่ใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยอ้วนนะเห็นมันจะรีบนะครับอันนี้นะครับจะรีบๆนะครับนะครับยังไม่ได้ครับอันนี้ฝักใหญ่แต่ว่ายังไม่แก่นะมันยังไม่ฟูนะครับเตามันยังไม่ฟูนะอันนี้ยังไม่ได้นะดูนะเห็นไหมครับมันจะเล็กอยู่นะแดดส่องครับมันจะยังอ่อนนะครับอันนี เดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับเวลาแป๊บนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเมล็ดมันนะครับแต่ว่ามันยังไม่แก่นะครับอันนี้คือยังอ่อนอยู่แต่ว่ากินได้นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเจอเม็ดแก่นะเดี๋ยวจะผมจะให้ดูนะครับนี่คือกินได้อยู่แต่ว่ามันอ่อนครับโอเคครับนี่ครับถ้ามันแก่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเม็ดมันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะใหญ่ได้กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่แก่ดีนะครับนี่ครับนี่คือเขาขายกันกิโลละ60 บาทนะครับแต่นี่คือผมจะเก็บไปกินนะครับโอเคครับเราไปหาต่อนะครับป่างั้นนะครับโอเคครับทุกคนตัวนั้นก็ใช่นะครับมือไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับ
บ่อยครับอันนี้มีปลานะครับก็จะเป็นพวกปลาตัวน้อยๆนะครับกุ้งเยอะนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับปลานี่เขาเรียกปลาอะไรนะเรียกปลาอันนี้ก็ใช่ครับเรียกอันนี้ปลากั้งครับปลากั้งสูงครับอยู่สูงนะครับตรงนั้นน่าจะได้นะครับแต่มันสูงครับผมต้องปีนนะครับคุ้มไหมครับเนี่ยมีกี่อันยังโอ้ไม่น่าคุ้มนะครับไปดูต้นใหม่นะครับบรรยากาศธรรมชาติลมลื่นโอเคนะครับผมอันนี้น่าจะพอมีนะครับน่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวผมขอปีนก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะก็คือมันยังไม่แก่นะครับข้างบนก็มดแดงเยอะนะครับได้มาแค่นี้นะครับนี่คือพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมแก่แล้วไปดูต้นต่อไปนะครับจะหาต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเข้ามาในป่าใหญ่นะครับว่ายังหาไม่เจอนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีคนเก็บไปด้วยนะครับผมจะเดินไปอีกหน่อยนึงนะครับถ้าไม่เจอก็คงจะต้องไปเก็บผักกูดนะครับว่ามันยังอ่อนด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมเดินหานาแซสักพักนึงนะครับแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับเลยเนี่ยเก็บผักกูดนะครับนี่คือเราเก็บแต่ยอดอ่อนๆนะครับพอเราเอาไปกินเองนะครับเราไม่ได้ไปขายนะครับจริงตัวนี้เขาก็ขายกันครับกิโลกรัมละ5บาทหรือ10บาทผมจำไม่ได้นะครับนะครับจะไล่เก็บไปนะครับมีเยอะนะครับน้ำตาลกล้วยสวยนะอันนี้ถ้าว่างๆเนี่ยผมจะพามาตกปลานะครับอันนี้รอให้น้ำลดตัวนี้หน่อยนึงนะครับโอเคครับขอเก็บผักกูดก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายวิธีเก็บนะครับนี่ครับนี่ครับจะเก็บยอดแค่นี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็กินได้นะครับมันแก่แล้วนะครับมันแต่ว่ามันกินได้นะครับข้างบนครับนี่นะครับยอดอ่อนนะครับนี่อันนี้มันไก่น้ำครับมันเลยยอดเล็กนะครับมันจะไม่ค่อยอวบนี่นะครับเขียวเขียวอ่อนเนี้ยของอร่อยนะครับสำหรับบางคนนะเยอะนะครับบางคนเขาเก็บไปขายนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับอ
อันนี้ไม่ใช่นะครับมันคล้ายกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยรองเท้ายังคู่เดิมครับรองเท้าคู่เดียวตลอดชีวิตครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องดูดีๆนะครับบางทีมันก็มีอะไรที่มันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมีใบเฟิร์นแล้วก็มีหลายอย่างครับที่คล้ายๆกันนะครับถ้าไม่ใช่ผักกูดนี่เอาไปกินแล้วมันจะขมนะครับอันนี้มันจะไม่ขมนะครับเกเดินมาผมเจองูตัวนี้ตกใจมาเลยครับจะเหยียบอยู่แล้วอันนี้เราเก็บไปนี่เขาก็จะแตกยอดมาใหม่นะครับวนอยู่ที่เดียวเนี่ยครับยอดอวบเลยครับอันนี้วัวควายก็ชอบกินครับไม่ใช่เฉพาะคนนะครับของโปรดครับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าบรรยากาศช่วงเย็นนี่มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะนี่ครับเราไปใช้ครับไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวกลับบ้านถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ